ส่งอะไรไปแม่มาถ่ายสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับรายการของ The Ton Hero Channel นะครับน้องๆตอนนี้เรามาถ่ายทอยรีวิวนอกสถานที่กันกับที่ที่บอกเลยว่าเป็นที่ที่มีอะไรที่มันบินได้ I can see I can fly สวนสัตว์ไม่ใช่ครับสนามบินดอนเมืองนะครับเมื่อกี้ที่พี่เบย์เขาบอกว่ามีอะไรอยู่ในถุงพี่ต้นแอบเอาของเล่นมาด้วยนี่นะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของเล่นเนี้ยมันเหมาะกับสนามบินนี้หรือเปล่านะครับผมเฟรนด์คอลโปรดทราบเดี๋ยวเราฟังเขาก่อนเพื่อเขาจะเรียกเราโปรดทราบแต่ต้นฮีโร ชั้น3อาคาร2ของไปเดี๋ยวไปอาคาร2กันไม่ใช่ครับผมโอเคน้องๆครับตัวนี้นะครับคือในหนังเนี่ยมันมีอยู่ฉากนึงที่ตัวเนี้ยมันจะต้องสู้กันในสนามบินใครรู้บ้างว่าตัวอะไรโปรดทราบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่ากับ2นี้ครับผมนี่น้องๆครับเดี๋ยวให้พี่เบย์เข้ามาใกล้นะครับนี่บรรยากาศข้างหลังเราก็จะเป็นฉากที่เหมือนในหนังนะครับผมทุกคนมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต้นเมื่อไหร่พี่ต้นจะรีวิวตัวนี้สักทีวันนี้จะต้นฮีโร่จัดให้ละครับกับการรีวิวนอกสถานที่นี่ครับส่วนที่เป็นแขนส่วนที่เป็นตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นขานี่ใครเดาถูกมั่งนี่ซูเปอร์แมนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เฮ้ยเจ๋งอะน้องๆนี่คนแพ็คมาดีมากๆนี่คือ Giant Man นี่ครับผมนี่นะครับแล้วเรามาดูตัวกับขาสิแล้วเรามาดูตัวแขนสิเฮ้ยสวยอ่ะนะครับจริงๆไอตัวของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ในเวฟของกัปตันมาเวลเฮ้ยกับอยู่ในเวฟของกัปตันอเมริกา Civil War นะครับผมนี่นี่ได้รับบอดี้มาแล้วนี่ครับต้องรอท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่เฮ้ยสวยมากเลยอันนี้ดูน้องๆเห็นไหมเห็นตาของสกอตแลนด์ข้างในด้วยเห็นไหมครับใช้ได้เลยนะครับน้องๆโอ้ดีจริงๆๆนี่ครับเดี๋ยวพี่ต้นเลี้ยงให้ดูก่อนนะครับต่อไปเรามาดูนี้นะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศอยากเห็นเครื่องบินลำเลียงแต่ยังไม่เห็นเลยครับน้องๆนะครับตอนแรกพี่กะว่าจะถ่ายบนเครื่องบินแต่กลัวว่าจะเห็นหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวจะเป็นการรำคาญคนอื่นนะครับนี่ครับท่านี่คือ Giant Man เย้นะครับก็ส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะมีตัวหัวนะครับหัวค่อนข้างทำมาสวยเลยเห็นไหมครับนะครับมีลายแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับลายคล้ายกับลายเขาเรียกว่าลายดาเมจนะครับผมส่วนต่อมาคือบอดี้นะครับบอดี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวท่อนขาท่อนอะไรต่างๆเห็นไหมครับนะครับถ้าใครได้ดู Ant-Man ที่เป็นภาคที่2เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่สีเนี่ยมันจะต่างออกไปเยอะเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่2ต่อไปเป็นแขน2ข้างนะครับน้องๆแขน2ข้างก็ให้มาเป็นมือกำกับมือแบนะครับผมข้างนี้เนี่ยถ้าใครมีแบบพวกเป็นเหมือนพร็อพเล่นได้เนี่ยพี่ว่าสนุกเลยนะครับต่อไปข้างต่อมานะครับก็เป็นขานะครับขาก็จะมีขาซ้ายขาขวาวิธีการดูขาดูยังไงครับน้องๆมันจะมีตัวเลขเขียนอยู่ที่เขียนว่า R เห็นมั้ยอันนี้เขียนว่า R ที่แปลว่า light ที่แปลว่าข้างขวาแล้วก็ตัว L นะครับ L ที่เขียนว่า left นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยดีกว่าน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนหัวกันก่อนเลยนะครับมันค่อนข้างหุ่นเดียวนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในนี้มาเห็นไหมเราก็ใส่หัวเข้าไปปึ๊บนี่นะครับใส่หัวเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แขนเอาแขนขวาก่อนใส่ก็เราต้องดัดอันนี้ขึ้นลงมาก่อนเนาะให้มันได้อยู่ในแนวฉากนี้นะครับแล้วก็ต่อมาดูครั้งนี้แน่นมากครับน้องๆให้มันได้แนวฉากนี้เนี่ยครับคือตัวเอกเลยนะครับในเอ็นเกมภาคที่จะถึงนี้เลยตอนเมษายนนี้โอ้โหแน่นมากครั้งนี้แน่นมากครับฟิตมากนี่ครับก็ได้แขนวันนี้แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมน้องๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูขากันขาข้างซ้ายนะครับนี่ครับขาข้างซ้ายแล้วก็ต้องเอาตัวแดงเนี่ยกับตัวนี้ให้มันตรงกันAttention please แปลว่าโปรดฟังนะครับแล้วก็ข้างขวาครับนี่เห็นไหมเฮ้ยตัวยังใหญ่เนาะ Oh my god โอ้โหนี่ครับโอ้โห
จอยแอนแมนโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวทำท่าวิ่งนี่ทำท่าวิ่งแบบในแบบในหนังอ่ะทำท่าวิ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท็กเจอร์เป็นยังไงบ้างครับน้องๆก็คืออย่างนี้ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนตัวนี้พี่ต้นว่าสีเนี้ยในสีเวอร์ชันภาค2อ่ะไอ้เวอร์ชันของเวอร์ชันที่2มันมีเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2เนาะสีนี้เป็นเวอร์ชันที่2คือสีจะเป็นตรงนี้มันจะไม่ใช่สีแบบเงาๆจะเป็นสีเหมือนโดน Battle Damage มานะครับถ้าเรามองในมุมของเท็กเจอร์พี่ต้นว่ามันสวยกว่าตัวที่เป็นเวอร์ชัน6นิ้วอีกนะครับลักษณะเนี่ยประมาณถ้าสเกลเนี่ยประมาณ12นิ้วนะครับผมก็ประมาณเกือบๆครึ่งแมนทัดนะครับก็ค่อนข้างสวยตัวนี้ที่พี่ต้นชอบสุดคือตาเห็นมั้ยให้พี่เบลองสูบนะครับตาสวยมากเห็นมั้ยมันคือตาของสกอตแลนด์นะครับหรือคนที่เล่นก็คือพอลัชนะครับผมนะส่วนต่อมาที่พี่ต้นชอบสุดคือตรงนี้ครับน้องๆตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแอนด์แมนในเวอร์ชันภาคใหม่เพราะว่าตรงนี้มันคือจุดที่ไว้สำหรับเวลาหน้ากากมันมูฟขึ้นมาได้นะครับผมและจุดอีกอันนึงที่พี่ต้นชอบที่สุดคือเรื่องของเข็มขัด2ข้างนะครับในภาคแรกตรงนี้จะเป็นเข็มขัดใหญ่นะครับทำให้เวลามันเคลื่อนที่มันหมุนไปหมุนมาได้นะครับผมบอกไหมเรามาดูจุดขยับกันหรือฟังก์ชันนะน้องๆนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะยกแขนได้ทั้งหมด180องศานี่ครับเห็นไหมนะ180องศานะครับต่อมาตรงนี้เราเรียกว่าไบเซ็ปหมุนได้360นะครับผมนะต่อมานะครับตรงนี้ข้างๆแน่นมากเลยต้องระวังนิดนึงต่อมานะครับตรงนี้หมุนได้360นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้เราเรียกว่าจอยแขนเราเรียกว่าดับเบิลจอยนะครับอันนี้คือเจ๋งมากเป็นดับเบิลจอยเห็นไหมคือตัวใหญ่ๆพี่ต้นจะไม่ค่อยเห็นเป็นดับเบิลจอยนะตัวนี้เนี่ยน่าจะสูงประมาณเท่าๆกับเขาเรียกว่าน่าจะสูงกว่าตัวที่เป็นธานอสนะน้องๆนะครับต่อมาตรงนี้บอดี้ท่อนนี้ค่อนข้างที่จะดีแต่มันค่อนข้างหลวมนิดนึงนะเห็นไหมถ้าเราแอนมากไปก็ไม่ได้นะครับนะครับนี่เห็นไหมนะน้องๆสุดท้ายเรามาดูช่วงเอวนะครับเอวหมุนได้360นะครับแล้วก็ขายกขึ้นได้90องศาแบบนี้แล้วก็หมุนได้360ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนี่ดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ยกขึ้นยกลงได้ว้าเพราะนั้นถ้าเราทำเหมือนในหนังของกัปตันมาร์เวลซีวิลวอร์นะครับเดี๋ยวกำลังจะวิ่งอยู่บนเครื่องบินเขาวิ่งอยู่บนเครื่องบินได้เหรออย่างเงี้ยได้เห็นไหมครับผมครับพยายามหามุมให้มากอ่ะช่วยสุดละโอเคถ้าน้องชอบแนวคลิปแบบนี้ที่รีวิวนอกสถานที่แบบนี้ลองบอกพี่ต้นหน่อยสิอยากให้รีวิวบนไหนอีกระหว่างเรือหรือบนรถไฟนะครับผมหากน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับเดอะต้นฮีโร่ Channel ด้วยนะครับหากพบเจอกันที่ไหนอย่าลืมขอสติ๊กเกอร์กันได้เลยนะครับยี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราใจแอนแมนไปยิงข้างๆสิแบบเกาะเครื่องบินได้เหรอโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเมื่อกี้เขาเรียกแฟนนั่นคอแฟนนั่นคอเดอะต้นฮีโร่ Channel Please come in pen นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายรักทุกคนเสมอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย